นิสัยที่ทำให้คุณไม่ได้ไปต่ออุปนิสัยที่11เสนอหน้ารับความชอบที่ตัวเองไม่ควรได้รับเป็นนิสัยที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมากบอกได้เลยอุปนิสัยที่12ชอบหาข้อแก้ตัวด้วยตำแหน่งและความสำเร็จที่ค้ำคอเอาไว้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรับบางอย่างดังนั้นการหาข้ออ้างดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอุปนิสัยที่13ติดกับอดีตที่ผ่านมามันง่ายจริงไหมครับที่จะบอกว่ามันผิดพลาดเพราะคนที่ทำเอาไว้เมื่อก่อนเริ่มต้นมาไม่ดีคุณไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมมันถึงล้มเหลวคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ของผมสอนว่าอย่างไรซึ่งมันเกี่ยวกันไหมอุปนิสัยที่14ชอบเป็นซุปเปอร์สตาร์ใครๆก็อยากมีคนรักเอาจริงไหมครับแต่ถ้าเราไม่ระวังให้ดีเราอาจจะมีอุปนิสัยการชอบประจบประแจงที่ทำให้คนรอบตัวต้องพยายามเอาอกเอาใจเราเพียงเพื่อให้เราชอบทั้งที่เขาไม่ได้ทำงานให้ก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อยอุปนิสัยที่15ไม่ยอมแสดงความเสียใจการไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นผิดหรือมีผลกระทบในเชิงลบกับองค์กรของเขาแม้บางครั้งถึงรู้ว่าตัวเองทำได้ไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดแต่มันก็เป็นเลือกย่างอยู่ดีที่เขาจะเอ่ยปากบอกคนอื่นว่าขอโทษอุปนิสัยที่16ไม่ยอมรับฟังการฟังไม่ใช่แค่การนั่งอยู่และปล่อยให้คู่สนทนาพูดไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่การฟังคือการใส่ใจการให้ความสนใจในสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดถึงเรานั้นอย่างแท้จริงอุปนิสัยที่17ชมใครไม่เป็นใครๆก็อยากได้รับคำชมจริงไหมครับแต่สำหรับคนบางคนผู้นำบางคนการได้ยินคำชมนั้นมันยากยิ่งกว่าโคตรยากเสียอีกอุปนิสัยที่18ใครพูดมาตายถ้าไม่อยากถูกไล่ออกไม่อยากถูกลดเงินเดือนไม่อยากโดนตัดโบนัสอย่าได้ไปให้ข้อคำแนะนำแก่คนที่มีนิสัยแบบนี้เลยทีเดียวเพราะเขาจะฆ่าคุณให้ตายในทันทีแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามอุปนิสัยที่19การโยนขี้ให้คนอื่นการทำให้คนอื่นต้องอับอายขายหน้าหรือต้องรับความผิดนั้นๆไปทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าคุณนั่นแหละคือคนทำอุปนิสัยที่20นี่คือตัวฉันคนที่เอาตัวรอดจากทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคำพูดคลาสสิกที่ว่ามันเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันเป็นแบบนี้ไงล่ะแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว